สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวมินิโฟร์วีลคอร์กเลสเชอร์ GT นะฮะรถที่แถมมากับมอเตอร์ทอร์กจูนรถสัตว์นะฮะในรูปแบบของ CoMA Body C-Wolf นะฮะก็น่าจะเป็นรถสัตว์กล่องผมน่าจะรีวิวหมดแหละกล่องนี้กล่องสุดท้ายนะฮะรถสัตว์นะ Animal Labจริงๆมันมีคู่มะมงน้ำท่วมนะมันไม่เกี่ยวกับ GT หรอกมันเป็นคู่มะมงน้ำท่วมแต่เป็นสีเทลซึ่งยังหาไม่ได้นะฮะยังหามาซื้อยังหามารีวิวไม่ได้ตอนนี้นะฮะก็ดูเท่าที่ผมหาได้ไปก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นมันเปิดดูด้านในเลยนะฮะผมเคยรีวิวรถเหี่ยวแต่ว่าเป็น MA เอ้ยซุปเปอร์ทูนะนี่จะเป็น MA นะฮะบอดี้จะเป็นสตีลวูฟสีใสยางฮาร์ดบอกทุกรอบนะฮะยางฮาร์ดสุกยางฮาร์ดมีทุกสียกเว้นสีดำกับสีแดงเลือดหมูนะแดงเลือดหมูคือมารูนนะฮะถ้าแดงสดก็คือยางฮาร์ดทุกสีเป็นยางฮาร์ดหมดยกเว้นสีดำกับสีเลือดหมูสีดำก็จะเป็นซุปเปอร์ฮาร์ดไปเลยหรือไม่ก็เป็นยางซอฟต์ยางทั่วไปไปเลยนะฮะประมาณนี้เหลืองเลมอนล้อเหลืองเลมอนหน้าแคบนะฮะหรือใครจะบอกว่าเป็นล้อเล็กก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมถือว่ามันคือล้อกลางล้อโซเรียกที่ผมจะเรียกว่าล้อโซนิกนะฮะโซนิกมันจะเหลืองเลมอนนะรุ่นเก่านะที่ไม่ใช่พวกไอ้ซุปเปอร์ทูที่ไม่ใช่โพสตระกูลพรีเมียมเป็นเหลืองแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ MMA นะจะเป็นเหลืองแบบนี้นะฮะแล้วก็ชุดเฟืองอย่างที่รู้กันชุดเฟืองของตระกูล RMA จะไม่มีโลนะฮะแล้วก็นี่ก็คือนั่นแหละมีมอเตอร์ท็อกตูนมาให้นะแล้วก็มีสติกเกอร์ติดสัตว์ตัวนี้โครงน้ำเงินฟ้าสินะคาดขาวอีกแล้วตุ๊กตาสัตว์เหี่ยวนะฮะอันนี้เป็นสติกเกอร์จริงๆแล้วผมอยากบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ถูกต้องที่น่าจะเป็นล็อตเก่าเพราะว่าถ้าล็อตใหม่อย่างที่ผมเคยรีวิวล็อตพวกแพนด้าอะไรพวกเนี้ยมอเตอร์จะแยกกันแต่ถ้ามอเตอร์รวมไม่ถูกเนี่ยผมจะบอกว่าข้อเสียมีอยู่ว่าพวกมอเตอร์แรงๆตระกูลพวกสีต่างๆที่ไม่ใช่สีขาวเนี่ยมันตีแม่เหล็กดูดนะฮะพอมันไปสัมผัสกับพวกแกนล้อหรือว่าอะไรที่มันเป็นเหล็กมันก็จะโดดกันและทำให้แม่เหล็กเนี่ยมันเสียกำลังนะฮะแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่งนะแล้วก็พวกที่เอามอเตอร์มาติดกันด้วยนะฮะพอแม่เหล็กมันโดดกันมันจะเสียกำลังทำให้มอเตอร์มันอ่อนลงนะอ่อนแรงลงนะฮะก็ยังเห็นคนทำอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่รู้ก็แล้วแต่ละกันการติดสติกเกอร์เป็นแบบเรียบง่ายไม่มีการทำสีใดๆทั้งสิ้นนะดูแลตามนี้โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบพวกรถให้เสร็จสับเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำบอดี้กันทีหลักนะฮะออกมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวโครง MA นะครับก็ไม่มีอะไรมากการประกอบเป็นการประกอบแบบปกตินะฮะสำหรับที่การประกอบโครง MA อยู่ใน Mini Four Wheel Basic สามารถเข้าไปเลือกดูได้นะครับ
ผมมีการประกอบเกือบทุกโครงแล้วนะเท่าที่หามาได้นะฮะก็สเต็ปต่อมาเรามาติดสติ๊กเกอร์ตัวบอดี้นะฮะตัวบอดี้ตัวนี้ไม่มีการทำเสียอย่างที่ผมกล่าวไปแต่ต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดสติ๊กเกอร์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเสร็จแล้วสำหรับการติดสติ๊กเกอร์นะฮะก็ติดไม่ยากนะไม่ยากแต่ประการใดโอเคเราจะติดสัตว์กันนะฮะติดสัตว์หมายถึงว่าติดสติ๊กเกอร์นะฮะไม่ใช่ติดสัตว์แบบนั้นนะฮะนี่เป็นกาวสองหน้าวิธีทำก็เหมือนทุกครั้งดึงมาหน้าหนึ่งก่อนพับครึ่งหนึ่งให้เสมอกันประมาณนี้นะฮะจากนั้นเราก็แกะออกมาติดสอดลูกดาวตรงนี้จะได้ประมาณนี้ใส่สัตว์ลงไปเสร็จเรียบร้อยลดเหยื่อเรียบร้อยประกอบเข้ากันเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละชอบถูกใจก็กดติดตามนะฮะสนับสนุนถ้าอะไรดูโฆษณาแท็กคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะแล้วก็ขอบคุณไวรัสมีโฟร์วิลสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะเมื่อกี้บอดี้ซิลวูฟแมนมีส่วนหนาโป่งตรงด้านปลายฉะนั้นต้องถอยมานิดนึงถึงจะพอดีนะฮะก็ลิงก์ของไวรัสมินิโฟวิลมีด้านมีใต้คลิปเป็นลิงก์ช็อปปี้เพจแต่ถ้าใครทักแอดมาเพจบอกว่ามาจากช่องไวแคทนะฮะตามช่องไวแคทได้ส่วนลด 15% นะฮะเจ๊ครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ